ันนี้นะครับเราก็อยู่ที่แพน้ำค้างน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศบนแพกันนะครับว่าจะน่าอยู่แค่ไหนนะครับเพื่อนๆตามมาเลยนะครับไปครับเพื่อนๆเราไปขึ้นแพครับโอเคตามมาเลยไปครับไปแพครับโอ้ยได้เหม็นปากแล้วเกือบไม่ได้กินแล้วเนี่ยว่าธรรมชาติอะไรเค้าเรียกพี่ไปมองนะลูกแล้วก็ใช้เหรอวะก็มองมันทําอะไรเดี๋ยวเข้ามาอยู่น้ำปีได้ปลาอะไรครับปลากดคังครับผมนี่นะครับนี่กดคังครับผมเขื่อนศรีนครินทร์ครับแพน้ำค้างครับผมนี่เลยกดคังครับไซส์ประมาณ8ขีดครับโอ้ยไซส์นี้ก็ถือว่าหรูแล้วครับผมเพราะว่าแถวแม่ฮุกขมิ้นครับผมแม่ฮุกขมิ้นนี่หายากนะเพราะว่าแม่ฮุกขมิ้นนี่มันจะได้ไซส์ประมาณแบบสวยๆครับวันนี้นะครับผมก็กดคังครับผมนี่เลยครับ
ขึ้นมานะครับตอนนี้นะครับอยู่ก็มีขึ้นมาเฉยเลยขึ้นซึนามิเลยนี่กว้างเลยนี่เรามาแพหรือเรามาทะเลอ่ะอยู่ก็มีขึ้นให้เราเล่นเนี่ยมาปะทะเนี่ยคงจะเท่านี้แหละมั้งตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะกลับฝั่งนะครับเนื่องจากว่ามีลมร้อนกับลมเย็นปะทะกันนะครับทำให้เกิดคลื่นนะเพื่อนๆลองดูนะครับตอนแรกมันก็เงียบสงบนะอยู่ๆก็มีคลื่นมานะครับเราก็จะกลับฝั่งกันเลยนะครับตอนนี้นะครับก็ถึงฝั่งปลอดภัยแล้วนะครับคลื่นมันลมแรงนะตอนนี้นะเนื่องจากมีคลื่นแรงนะครับเราเลยต้องรีบกลับเข้าฝั่งก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนะครับครับวันนี้นะครับก็ครบ3วัน2คืนนะครับที่ชายน้ำค้างน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนะครับก็เป็นไงเพื่อนๆสนุกสนานไหมครับบรรยากาศดีนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะไปที่ไหนนะก็ฝากติดตามช่องเฮียพีด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งใต้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปทําอีกเพื่อนๆเราติดตามชมดูนะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย